สวัสดีครับวันนี้ผมมารีวิวตัวจอ LCD ขนาด 3.5 นิ้วเพื่อที่จะเอามาใช้บนบอร์ด Raspberry Pi 3นะครับตัวนี้สั่งมาเพื่อเอามาเล่นกับ Raspberry Pi 3ตัวนี้เลยซึ่งผมจะลง OS คือ RetroPie เอาไว้นะดังนั้นก็จะไม่เกี่ยวกับเรื่องการใช้งาน Linux อะไรเลยก็จะเป็นเกมล้วนๆอีกแล้วครับท่านนะในกล่องนะครับเดี๋ยวแกะกล่องให้ดูเลยพอเวลาเราสั่งจอมาเนี่ยก็จะมีอุปกรณ์ในกล่องดังนี้ก็จะมีคู่มือการใช้งานอันนี้สำหรับคนที่จะเอาไปใช้ในส่วนของ Linux นะฮะได้ใช้จริงๆอันนี้เขาสอนไม่ดีอ่ะอ่านดูแล้วใช้ได้เลยก็จะมีตัวจอนะครับซึ่งตัวจอเนี่ยมันแปะมันไม่ใช่แผ่นกันร้อนหรอกก็คือเป็นแผ่นกันร้อนขีดข่วนเบื้องต้นนะฮะอันนี้ก็แปะมาให้แล้วก็ด้านบนบอร์ดเนี่ยนี่แหละตัวเอกก็คือบอร์ดตัวนี้มันรองรับ HDMI ที่บอร์ดเลยซึ่งแต่ก่อนเนี่ยไอ้จอลักษณะเนี่ยที่ขายกันในอินเทอร์เน็ตที่เอามาใช้กับ Raspberry Pi เนี่ยนะฮะมันมักจะต้องลง OS ก็คือลง OS ตัวนี้ถึงจะใช้งานได้แต่เนื่องจากว่าอันนี้มันเป็น HDMI ครับมันเลยทำให้การใช้งานในส่วนของ RetroPie เนี่ยสะดวกสุดๆเลยก็คือไม่ต้องลงไดรเวอร์ไม่ต้องติดตั้งอะไรเลยแค่เสียบ HDMI ก็ใช้งานได้แล้วนี่คือตัว HDMI ที่แถมมาโดยในส่วนตัวบอร์ดของจอเนี่ยมันจะกินไฟผ่าน GPIO ก็คือตัวเนี้ยนะฮะผ่านบนบอร์ดของ Raspberry Pi เลยผมขอเรียกย่อว่า Pi 3แล้วกันนะเพราะอันนี้ของผมเป็น Pi 3เนี่ยมันจะกินไฟผ่านไอ้ตรงซี่พวกนี้เลยดังนั้นถามว่าเราจะเอาไปใช้กับอันอื่นได้ไหมก็ได้นะครับตอนแรกผมคิดว่าไม่ได้นะแต่พอดูไปดูมาแล้วได้เนี่ยเพราะมันมีช่องไมโคร USB ตรงนี้นะครับคุณเสียบไฟตรงนี้แล้วจะเอาเครื่องเกมอื่นอย่างเช่น PS Vita TV มาต่อก็ใช้งานได้นะคราวนี้ใช้ได้ละโอเคเดี๋ยวเราลองเชื่อมต่อดูนะครับตอนนี้เราใช้งานร่วมกับบอร์ดพายเราก็ไม่ต้องเสียบไฟเพื่อเลี้ยงจอเพราะว่ามันกินไฟผ่านช่อง GPIO นะฮะเราก็จะเสียบอย่างนี้เลยจึ๊บเนี่ยติดตั้งเสร็จแล้วแล้วก็ในส่วนของ HDMI ด้านหลังเขาแถมเป็นนี่ฮะเหมือนเป็นบอร์ด HDMI แบบนี่เลยสะดวกมากก็เสียบเลยใช้งานได้แล้วเอาล่ะคราวนี้เราจะใช้งานยังไงก็นี่ครับ power bank ผมมี power bank เสียบ USB กับ power bank แล้วก็ไปเสียบที่บอร์ดพายนะฮะบอร์ดพายอยู่ไหนอ่ะบอร์ดพายติดแล้วนะครับเดี๋ยวรอมันรันเข้าหน้าโปรแกรมแป๊บหนึ่งอันนี้เราก็โผล่มาที่หน้าจอเมนูหลักของโปรแกรม RetroPie นะครับซึ่งมันก็จะมีเกมอีมูเกมหลายๆเครื่องอยู่ในตัว RetroPie นี้นะฮะนี่ผมก็ใช้จอย8บิตโดตัวนี้แหละครับในการบลูทูธใช้งานนะฮะ resolution เนี่ยมันจะอยู่ที่480คูณ320นะถ้าเราไม่ได้เซตค่าถ้าเราเซตแล้วมันก็จะไปสามารถเซตได้ถึง1920คูณ1080
คือ1080p เนี่ยเซตได้เลยแต่เซตไม่เป็นก็เลยเอาไปตามระบบที่มันเป็นของมันเลยเนี่ยมันคือมันดีเทคให้แบบนี้ก็เป็นแบบนี้ไปส่วนการเรื่องการปรับเต็มจอเนี่ยต้องเข้าไปในส่วนของเรทโทไฟล์เซตติ้งตรงนี้นะฮะนี่ไหนนะตรงไหนนะตัวนี้ฮะตรงเรทโทไฟล์ตัวนี้แล้วก็เข้าไปเซตติ้งด้านในเนี่ยเข้าไปแต่เนื่องจากตัวหนังสือมันจะเล็กมากอะไม่ควรทำการเซตติ้งแบบนี้บนจอเล็กๆมันจะทำให้เรามองไม่เห็นคำสั่งในการเซตติ้งนะฮะแล้วก็เรื่องเสียง ขอโทษครับเรื่องเสียงเนี่ยตรงข้างบนนี้มันมีรูเสียบลำโพงซึ่งมีทั้งบนบอร์ดของ Raspberry Pi เองแล้วก็ที่ตัวจอด้วยผมจะเสียบต่อแจ็คนี้ออกจากทางตัวจอนะฮะแล้วก็จะไปออกลำโพงบลูทูธแต่ตอนนี้เราไม่ได้ใช้โหมดบลูทูธนะเราใช้เป็นโหมดเสียบ AUX นะครับเสียงก็จะออกทางโน้นหรือเปล่าเดี๋ยวเทสดูนะเอาลองเครื่องซุปเปอร์แฟมิคอมโอ้โหเสียงดังเลยฮะเดี๋ยวขออนุญาตเบาเสียงแป๊บหนึ่งเนื่องจากมันมีขนาดเล็กนะฮะจอมันประมาณแค่จอขนาด 3.5 นิ้วสามารถทำให้พกใช้งานได้สะดวกสบายเลยนะโดยถ้าเกิดเราพก power bank ไปมันก็ไปเล่นข้างนอกได้เลยนะฮะซึ่งมันก็มีเคสนะเนี่ยเคสอะคริลิกแต่ผมยังไม่ได้ประกอบอ่ะก็ดูแบบนี้ไปก่อนนะครับ ขอโทษครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปในส่วนของเพย์วันให้ดูนะผมตั้งค่าแบบไม่มาเป็น4:3ไว้มันก็จะได้ภาพประมาณนี้นี่ก็เข้าเกมเทคเก้นเฮ้ยแพ้เว้ยนี่คือเกมในส่วนของเพย์วันผมพาไปดูในส่วนของ Neo Geo ดูนะฮะ Neo Geo จะเต็มจอเลย Neo Geo ถ้าเข้าไปนะแป๊บนึงนะเดี๋ยวไปดูอีมูตัวอื่นนะครับมาริโอคาร์ทครับนินโด64
มาในส่วนของอีมูซูเปอร์แฟมิคอมนะครับครับซึ่งในส่วนการใช้งานเนี่ยมันก็เรียกว่าสบายขึ้นกว่าเดิมเยอะแต่ก่อนที่เราจะเวลาจะเอาจอมาเสียบกับลัสกับพาย3เนี่ยหรือพาย2พาย3ก็ตามมันต้องลงไดเวอร์แล้วก็ใช้งานค่อนข้างยากนะฮะสำหรับ อะไรนะมือใหม่อ่ะแต่อันนี้นี่แค่เสียบจอแล้วก็ใช้HDMI ที่เขาแถมมาตัวนี้ก็จะใช้งานได้เลยครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะฮะว่าจอนี้เป็นจอ HDMI ซัพพอร์ต HDMI นะครับแล้วก็ตรงช่องนี้ มีไมโคร USB อยู่นะครับสามารถเอาไฟเสียบตัวนี้แล้วก็ถอดใช้งานข้างนอกได้โดยที่ท่านจะเอาเครื่องเล่นหรืออะไรก็ตามที่มี HDMI มาเสียบได้นะครับ